ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับครับช่วงซุปเปอร์ทอล์คครับวันนี้หนุ่มหล่อครับนักเตะทีมชาติไทยของเรานี่เองครับยังหล่อเหมือนเดิมลีซอร์ธีรเทพครับสวัสดี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 ครับตัวนี้ก็มาพวกค่อยบ่อยด้วยมาบ่อยนะวนเวียนมาครับวนเวียนมาวนเวียนมานะครับผมเออเที่ยวนั้นก็มาต่อยใช่ไหมใช่ครับต่อยไปแล้วต่อยไปแล้วครับเออมีคนมาติดต่อไปเล่นละครเล่นหนังไหมลีซอร์รอพี่หม่ำติดต่อเฮ้ยจริงเปล่าไปจริงเปล่าก็ถ้าจะว่างก็ยินดีครับพี่หม่ำครับเคยเล่นไหมเคยเล่นอยู่เรื่องนึงครับแต่เป็นหนังแบบอินดี้อินดี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นฟอร์มยักษ์อะไรครับเออเดี๋ยวมาเออหนังพี่ฮาอย่างเดียวนะได้ครับได้ได้ฮาขำๆนะได้ครับได้ครับตลกอ่ะครับเราทำตลกเป็นป่ะอุ้ยตลกเลยสะดุ้งนิดน้องสะดุ้งสิก็อยู่ๆมาให้สะดุ้งอ่ะหนังตลกอ่ะไม่ต้องไงอ่ะสะดุ้งสิฮ่านี่เหรอสะดุ้งแบบน้องสิเฮ้ยเป็นไงพอได้ไหมลองช็อตที่ช็อตหน้าช็อตหน้าถอดช็อตดูก่อนดูก่อนช็อตหน้ากันนะลองช็อตหน้าดิลองช็อตหน้าดิไม่ผ่านสักอย่างไม่รอดเหรอไม่รอดเออตอนนี้เป็นนักร้องแล้วนะตอนนี้มีเพลงครับมีเพลงมีเพลงนะครับเพลงอะไรอ่ะเพลงชื่อว่าแพ้สะกดไม่เป็นครับถ้าชื่อเต็มๆครับแต่ว่าวิธีการเขียนมันจะเป็นแบบพอพานไม่โทรแล้วก็สระแออยู่ข้างหลังอะไรครับคือเขียนคำว่าแพ้ไม่ถูกครับแล้วก็สะกดไม่เป็นอะไรเงี้ยโอ้ใครแต่งให้เพลงเนี้ยเป็นโปรเจกต์ของเพื่อนที่ทำด้วยกันครับแล้วก็ของที่อาริฟุตบอลครับสักหน่อยนึงสิจำเนื้อไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวนึกก่อนแป๊บนึงคงจะดังหน้าดูนะยังจำไม่ได้เลยรอเดี๋ยวรอขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะรอเล่นงานเลยทีเดียวเลยแต่ยังจำเนื้อไม่ได้เลยมันร้องไปนานยังเพลงร้องไปนานยังเพิ่งร้องเองครับเพิ่งร้องเองแต่ว่ายังไม่เข้าปากแต่ร้องไปแล้วร้องไปแล้วใช่ซิงเกิลออกไปแล้วออกไปแล้วครับเรียบร้อยโปรโมทอยู่ใน YouTube ชื่อว่าของอาริฟุตบอลครับแล้วทำไมจำเนื้อไม่ได้ของผมมันแบบว่าแบบเป็นแบบเนื้อสลับซับซ้อนซับซ้อนนิดหน่อยอ๋อเหรอเออมันต้องนี่เดี๋ยวนะผมเดี๋ยวก่อนแม้จะต้องล้มสักกี่ครั้งกับเหตุการณ์สิ้นหวังเรื่องราวร้อยพันที่ฉันต้องเผชิญจะเก็บรอยน้ำตาบาดแผลเอาไว้คอยย้ำเตือนเออเสียงดีไปต่อเฮ้ยเมโลดี้ดีเออเนื้อหาดีด้วยครับผมเออก็แต่งร่วมกับเพื่อนมาใช่ครับก็คงจะหลายล้านแล้วมั้งเนี่ย 2-3 ล้านนะฮะใช่ร้านขายผลไม้บ้างขายไออันนี้เอาเดี๋ยวดีกว่าสะดุ้งกับช็อตเมื่อกี้นี่เลยดีกว่าเออตอนนี้เตะบอลอยู่ไหมเตะอยู่ครับเตะอยู่ครับเตะให้สโมสรโพลิสเทโลครับโพลิสเทโลใช่แล้วเล่นเป็นอะไรเป็นกองหน้าเหมือนเดิมครับกองหน้าเลยใช่ครับนะครับเออจะอายุจะเยอะหน่อยนะครับตอนนี้36วิ่งไหวไหมได้สิได้อยู่นะครับผมก็กำลังดีเลย36อ่ะ36 38ในประมาณนี้แหละจริงๆส่วนใหญ่เขาจะเลิกกันแล้วนะอายุเท่านี้ครับพี่หม่ำเล่นอายุเท่าไหร่ผมเริ่มจริงๆตั้งแต่8ขวบเลยครับ8ขวบเลยใช่ครับก่อนหน้านั้นเคยชอบฟุตบอลมาก่อนอยู่แล้วใช่มั้ยตอนแรกเลยผมเริ่มเล่นเทนนิสก่อนครับเหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเล่นชอบกีฬาอะไรคุณพ่อก็เลยให้เล่นเทนนิสก่อนแต่คุณพ่อเนี่ยอยากให้เล่นกีฬาอะไรฮะก็เลยเล่นเทนนิสแล้วพอดีว่าช่วงคุณพ่อทําเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาครับเค้าก็ให้ผมไปพาผมไปดูฟุตบอลเวลาเค้าทําข่าวแล้วชอบมั้ยแล้วก็เลยชอบกีฬาฟุตบอลเพราะกีฬาฟุตบอลมันผมชอบอะไรที่มันแบบมีเสียงเชียร์เฮฮาอะไรเงี้ยฮะแล้วเลยอยากเป็นหนึ่งในสนามให้คนเขาตะโกนเชียร์อะไรเงี้ยเรียกชื่ออะไรครับถ้าจะชดทอน FC เข้ามาดึงตัวไปไหมยินดีครับยินดีเดี๋ยวจะคุยไปด็อกเตอร์มานัดให้นะครับผมครับผมยินดีก็เตะบอลมาตั้งแต่10ขวบว่างั้นจะเอา10ขวบใช่ครับประมาณนั้นครับพอมาเตะจริงตอนนั้นเข้าทีมชาติทีมชาติตอนอายุ14ครับทีมชาติ14เลยเหรอตอนอายุ14แล้วก็เล่นรุ่น17ครับใช่เหมือนเล่นข้ามรุ่นครับแล้วก็เตะมาเรื่อยแล้วก็มาเรื่อยๆเลยครับทุกวันนี้ก็เตะอยู่ที่โพลิสเทโลใช่ครับเตะมาน่าจะโอ้ย20กว่าปีครับได้กี่แชมป์แล้วเนี่ยโหก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะใช่ครับแล้วผู้หญิงเหมือนไม่อยากคุยเหมือนไม่อยากถามอยากคุยนั่งไปคุยไปเรื่อยๆสไตล์หม่ำเขาเป็นคนแบบนี้เหรอฮะชื่อหม่ำก็คุยอย่างนี้ชิวเลยนะรายการสบายๆบางคนก็มาคนตัวนี้ก็ได้เอ้าได้เหรอได้หมดเลยพอดีเลยเฮ้ยอย่าเป็นวันหน้าเป็นวันหน้าอ๋อวันหน้าโอเคเป็นวันหน้าแล้วกันครับแล้วตอนนี้ผู้หญิงเยอะไหม
พื่อถามคำถามอะไรล่ะก็ถามครับพี่หม่ำจริงจังไหมเนี่ยคำถามนี่จริงจังไหมจริงจังดิไม่มีผมมีคนเดียวไม่มีครับผมเคยมีไหมเอ้าคือตอนนี้มันก็มีอยู่แต่มีคนเดียวไงก็คบอยู่ใช่เหรอใช่ครับมีครบ2คน3คนมีไหมที่เขาไม่รู้มันฮะคือว่าไม่ต้องพูดสิว่าเขารู้ไม่รู้คือแค่ถามเฉยๆก็เดี๋ยวตอบเองถามว่าตอนนี้คบอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วเวลาเราไปไม่มีเขาเนี่ยเราไปอ้อมแอมเท่าอื่นหนึ่งมีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับไม่มีแล้วหมายความเมื่อก่อนเคยทำใช่เคยทำเคยทำเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วใช่เคยทำก็ทำที่เชียงรายด้วยอะไรด้วยผมก็ตามพี่หม่ำไปแล้วตอนนี้ผมเลิกแล้วผมเป็นคนดีดีแล้วดีแล้วไม่มีใครรักเรากับเหมือนคนที่เรารักหรอกถูกต้องเราดูแลเขาดีแล้วยังไม่แต่งนะยังครับยังครับแต่ว่าเร็วๆนี้คิดว่าครับเลยครับผมคนนี้จริงแล้วจริงครับชัดแล้วใช่ดีแล้วชัดแล้วเดี๋ยวพอได้เป็นครอบเป็นครัวนะครับความคิดจะมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันยังไงฮะมันจะดีขึ้นหรือมันดีขึ้นมันจะดีขึ้นแล้วมันจะโล่งขึ้นยิ่งมีลูกปั๊บทีนี้ยิ่งจะสุขุมขึ้นโอ้ยครับนุ่มขึ้นครับไม่กล้าวิ่งเร็วจริงครับไม่กล้าเดินอ้าวเดี๋ยวจะล้มเหรอเดี๋ยวล้มเข่าแตกมาเนี่ยครับเป็นไงไม่กล้าเดินเร็วไม่กล้าคิดอะไรรุนแรงผุนผันอะไรจะน้อยลงจะเซฟตี้ขึ้นคอยดูนะจริงๆคุณพ่อผมอยากให้มีลูกนานแล้วเหมือนกันครับนี่ถือว่าอายุมากนะ36ใช่ครับแล้วแฟนอายุเท่าไหร่แฟนอายุมากกว่า2ปีครับโอ้นี่ลมเบ่งไม่มีแล้วเนี่ยคลอดธรรมชาติไม่ได้นะต้องผ่านนะนี่ก็คิดอยู่ว่าถ้าไม่ก็ต้องฝากคงฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องเราก็ได้ธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าคลอดเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลมเบ่งไม่พอด้วยอายุไงครับผมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะบางคนคิดว่าอายุ30-30กว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยจะคลอดธรรมชาติได้หมอก็ไม่ให้คลอดนะเพราะร่างกายเราไม่เฟิร์มเหมือนคนอายุ23-25-26-27เขาจะดูจากสภาพของผู้หญิงด้วยครับผมขืนไปเบ่งไปเบ่งในสมัยก่อนเห็นไหมที่ก็ตายท้องกลมกันเพราะอะไรเพราะนี่แหละลมเบ่งไม่พออายุมากลมเบ่งไม่พอเพราะสมัยก่อนไม่มียาคุมเนี่ยครับคำมืดมาก็มาแม่ปืดซัดกันใช่ก็เจ็ดแปดคนนี่ใช่ไหมใช่ไหมเราครับผมอะไรค่ะรายการครับจบกันแค่ตอนนี้จะรายการเรื่องนี้ยังไงตอนนี้ก็ยังเตะบอลอยู่เตะครับเตะเพื่อนที่สนิทกันมีใครบ้างมีจริงๆผมว่ามีเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ถ้าสนิทกันจริงๆก็จะมีถ้าไม่ใช่คนไทยนะก็จะมีต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยคนเดียวเลยคนนี้คนเดียวเลยตอนนี้มาด้วยอยู่กันมานานวันนี้มาด้วยเขาชื่ออะไรดันโยครับดันโยดันโยเซียก้าดันโยเซียก้าพี่หม่ำเรียกว่าดันโยก็ได้ดันโย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 เขาเป็นคนประเทศอะไรเนี่ยดันโยไอวิลิโกสอ๋อเหรอพูดอะไรไอวอรี่โค้ชไอวอรี่โค้ชไอวอรี่โค้ชครับผมอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วเนี่ย13ปี13ปีแล้วใช่เพิ่งกลับมาจากแอฟริกาใช่มั้ยเพิ่งกลับมาป่ะไม่เออนึกว่ากลับมาอยู่นี่ตลอดเลยอยู่นี่ตลอดอยู่ตลอดเลยใช่พูดใครสอนพูดไทยให้ดันโยไม่ใช่ผมสอนเลี้ยงที่ไม่ดีนี่แหละคนแรกอันนี้เป็นคนแรกเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้หญิงที่สอนครับพี่หม่ำเขาคุยผู้หญิงก็ได้ภาษาไทยมาจากผู้หญิงเยอะนี่รุ่นเดียวกันมั้ยรุ่นน้องผมรุ่นน้องพี่ผมอยากให้พี่หม่ำถามอายุมันเหมือนกันว่ามันอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เนี่ยอีกแล้วอ่ะเนี่ยได้ไงคุยอีกแล้วอายุเท่าไหร่แล้วจะไปไหนครับไปไหนพี่บอกว่าอะไรเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ35 35เมื่อก่อนพี่บอก34ตกใจทำไมวะเมื่อก่อนพี่บอก34เลยต้องตกใจนั่งเฉยๆเนี่ยบอก40แล้วนะโอ้โหก็เลยยังไม่รู้เลยพี่ตกลงก็เป็นน้องเขาปีหนึ่งใช่ไหมเป็นน้องผมอีกดูดิเลยแต่ก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับมันแต่เลิกเล่นแล้วนะผมยัง36ผมยังไม่เล่นยังได้ดีเลยเลิกแล้วเขาเจ็บเล่นบอลเจ็บอ่ะเขาต้องเล่นดีวิ่งไวอยู่พี่เหมือนฝนจะตกครับพี่ทำไมวะคึมคึมใช่ไหมโอ้มืดไปเลยนะมืดคุยมาอะไรใครไปช่วยผมอ่ะตัวมันขนาดนั้นมันเตะตัวร่วงเลยน่ะแต่ได้สนิทกันจริงนะเนี่ยใช่สนิทเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมเขาเคยชวนไปอ่ะไม่เคยไปผมชวนไปแต่ชอบไหมโกรธผมชวนแล้วชอบชวนแล้วแต่นั้นไปเชียงใหม่เลยชวนกันแล้วนัดกันแล้วเลยแอบไปคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวใช่ไปที่ไหนแล้วผมไปเจออยู่บนตุ๊กๆเรียกไม่หันด้วยแอบไปเที่ยวไม่กล้าไปกับเขาไงเพราะว่าถ้าไปกับเขาเดี๋ยวเขาที่ไปเล่าคนเหมือนแบบโอ้ดันโยไปคนเดียวเลยเขาไปคนเดียวสบายเลยตอนแรกก็นัดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จไปพร้อมกันนะเพื่อนนะเอ้ยโอเคได้สักพักนึงแอบเลยแอบออกไปคนเดียวอ้าวดันโยไปไหนออกไปแล้วไปข้างนอกไปเจอว้ายแอบอยู่ในตึกไอ้ดำแอบแล้วแฟนบอลเขาจำได้ป่ะแฟนบอลอ่ะก
โก้จำได้นะส่วนมากเขาต้องใส่หมวกเราก็ใส่แว่นลงไปก็ไปเที่ยวเลยเราก็ไปเที่ยวเลยใช่เมื่อก่อนมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆมาอยู่ทีมอะไรดันโยอยู่ที่สมุทรสงครามตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่ที่นั่นเขามีคนดังๆมีเยอะไหมคนที่อยู่ที่ผมอยู่ใช่ใช่มีใครบ้างดรอกบาอะไรยายาทูเร่อะไรอะไรอะไรเขาถามถึงสโมสรเมืองทองอ้าวคิดว่าตามเล่งแอฟริกาไปถามแอฟริกาทำถามถึงเมืองทองไม่เมืองทองตัวนี้ไม่มีไม่มีตัวนี้มีเมื่อก่อนมีเคยมารายการพี่หม่ำเนี่ยชิงร้อยเมื่อก่อนโอ้นานมากใช่นานนานที่เราเป็นแชมป์ใช่ปะเป็นแชมป์เราเป็นแชมป์ครับพี่นันเมื่อแบบเคยมีแบบนักเตะแบบทีมชาติเยอะหลายคนไอเวอรี่โค้ดเนี่ยมันอยู่ใกล้อะไรมั่งใกล้แคเมรูนใช่ใกล้กาเมรูนกาน่ามาลีอะไรแบบนั้นบูกินาฟาโซเขาอยู่ใกล้ๆก็ดูในแผนที่โลกกันแหละแผนที่โลกที่บ้านไอเวอรี่โค้ดเลยมียุงไหมมีจ่าดิเวลาถามเลยจ่าเวลาเขาถามไปเขาถามตกใจหน่อยตกใจไม่กล้าด่ามียุงป่ะก็มีครับมียุงมันบินหรือเดินก็เดินมั้งบ้านโอ้ก็ใครโจอี้ก็หัวนี่มาดันโจนี่เป็นคนทั้งบ้านเตะบอลทั้งทุกคนเลยไหมใช่ใช่ใช่เตะบอลทุกคนเลยใช่ใช่คนแรกเป็นผู้ชายเป็นพี่คนตัวตอนแรกๆเขาเป็นนักบอลอะทำให้เราแบบตามเขาไปตามพี่ชายเลยแบบก็เลยเป็นนักฟุตบอลมาเลยทำให้เรามีพี่น้องกี่คนเนี่ยก็กว่าเรามี7คนเหรอใช่ใช่โอ้7คนผู้หญิง3ผู้ชาย4คนนั่นๆดันโจลองทำตามหน่อยดิมันก็เหมือนคนนี่หว่าเป็นคนเป็นคนนะไม่ใช่เอเลี่ยนนะไม่ใช่เป็นคนจะมีไก่ไหมไก่เขาต้องมีไก่ดิไก่มันร้องไงเอาดิไก่ร้องไงร้องมันประเทศไทยนี่แหละอุดนี่แหละร้องแบบนี้อ่ะแล้วมันก็ร้องเหมือนเรานะใช่ใช่แล้วไก่มันบินได้ไหมบ้านจะบินไหมท่านนะต้องมายากไอ้โจอี้นี่แหละแม่คุณแดนโยนี่ฮาไม่ต่างจากคุณโจอี้เลยครับท่าทางแบบนี้เนี่ยพี่หม่ำของเรารับศึกหนักแน่นอนแต่จะหนักแค่ไหนมาชมกันต่อช่วงหน้านะครับ